่ะหนึ่งคำอ๋อจอไม่ต้องยกลูกคุณเรียกไปเลขที่บูมเอกภพปูอินต้าวันนี้บูมเงียบมากเลยงั้นครูค่ะเนื้อลูกคำสามัญนามหนึ่งคำหนังสือครับหนังสือโอเคอ่ะพอต่อค่ะต่อมามาวิแล้วเนาะครูจะเลือกยังไงให้มันพอดีอ่ะโอเค2. วิสามัญนามคือคำนามที่ใช้เรียกแทนชื่อเฉพาะของคนสัตว์สิ่งของสถานที่อาจเรียกว่าคำนามชี้เฉพาะครับเช่นโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีเลขที่5วินนิ่งขอ1คำครับที่เป็นคำวิสามัญนามวินนิ่งนิ่งโลกอยากตอบอ่ะวินนิ่งไม่ตอบเงียบตีเล็กคำวิสามัญนามหนึ่งคำดินสอของฉันไม่ได้ไม่เอาไม่ผ่านลูกได้ดินสอของฉันไม่ได้ดินสอของฉันมันเป็นวลีแล้วมันไม่ใช่คำมันเอาหลายๆคำมารวมกันแล้วดินสอของฉันฉันก็เป็นคำสรรพนามดินสอก็เป็นคำนามของก็เป็นคำบุพบทแล้วไม่ได้ปีแป๊บนะครับอ๋อนึกว่าคำครูกำลังอ่านอยู่แป๊บนะครับอ๋อที่เฉพาะเลยอ่ะลูกดินสองเนี้ยดินสองมันแบบเอาอะไรที่มันแบบไม่ต้องมีคำว่าแบบของฉันของเธอถ้าอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นวลีแล้วค่ะไม่ใช่คำแล้วสีนานจังแสงมันยาวมากอะไรอะเบบี้ใช่อะไรอะเบบี้บอกเอาเห็นได้หรอเห็นดิก็เปิดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วจะถามก็มันของใครเหมือนกัน IDK คืออะไร IDK IDK โลกาเหรอก็ครูก็อ่านตามที่บอก IDK I don't know อ้าวงั้นข้ามอ่ะต้นกล้าลูกคำวิสามัญนามหนึ่งคำดินสอสีเหลืองดินสอสีเหลืองอืมได้จ้ะดินสอสีเหลืองได้อันนี้ยังได้อยู่นะคะมีวิเศษมาขยายนิดหน่อยก็อยู่ในคำนะคะถ้าเกินกว่านี้แบบของตีเล็กจะไม่ได้นะคะมาต่อค่ะดูต่อของสถานที่อาจเรียกว่าคำนามชี้เฉพาะครับเช่นโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 3. ลักษณะนามคือคำที่นามเป็นการแสดงลักษณะของคำนามครับเช่นเด็ก12คนตัวอย่างลักษณะนามคำว่าสัตว์มีลักษณะนามเรียกว่าตัวคำว่าเกวียนมีลักษณะนามเรียกว่าเล่มคำว่ากระดาษมีลักษณะนามเรียกว่าแผ่นคำว่าพระสงฆ์มีลักษณะนามเรียกว่ารูปครับต่อมาคือ4กลับมาลักษณะนามครูจะบอกคำนามแล้วให้เธอบอกลักษณะนามมาเลขที่8มาวินมาวินเปิดไมค์มาวินมาวินมาวินมีไหนมีคนตั้ง38คนมาวินมาวินไม่อยู่เกเรอีกแล้วต่อไปอาร์ตี้อาร์ตี้ครับอาร์ตี้ลูกคำลักษณะนามของมีดมีดหนึ่งเล่มครับถูกต้องต่อไปจอร์ดจอร์ดลูกจอร์ดจอร์ดครับเหเหเหที่ใช้จับปลาเนี่ยนะเหหนึ่งเหหนึ่งอะไรลูกวันนั้นครูบอกแล้วนะวิธีจำอ่ะเวลาเวียงถ้าครูมันดูแบบ
อุ้ยจริงเขาจะรวบอย่างนี้แล้วก็มันก็จะเหยียบเป็นท่าคุณเหมือนเต้นรำอยู่แหนึ่งเอาละเอายากไปแล้วลูกวันนี้ครูใบ้ไปแล้วมีแหนึ่งอะไรมาใครอยากตอบโบนัสพอยต์มาเริ่มสามแหนึ่งแหนอ่ะเยอะไม่ใช่ไม่ใช่แหนึ่งแหนอ่ะเยอะอย่ามาเล่นเหรอแหนะแหตาตาเนี่ยนะอ๋อขอโทษใครได้ยกมืออ่ะโซเฟียปากกาห้าด้านไม่ใช่ครูบอกว่าแหเนี่ยแหหนึ่งเนี่ยลักษณะนามที่ตัวเลขหนึ่งเนี่ยแหหนึ่งอะไรหน่วยมันน่ะหน่วยมันน่ะหน่วยของแหอ่ะเฟมี่ว่ามาแหหนึ่งแหครูไม่ใช่ไม่ใช่แหหนึ่งแหอ่ะเมื่อกี้ตอบว่าไงนะแหหนึ่งปากครับเออแหหนึ่งปากเคยบอกไปแล้วนะก็มันอ้าปากงับปากแบบมันกวาดเนี่ยมันเหมือนเราอ้าปากกินได้ไหมอ่ะโอเคมาปอเดี๋ยวเผื่อคนอื่นได้ตอบต่อนะคะทั้งคนตัวอย่างลักษณะนามคำว่าสัตว์มีลักษณะนามเรียกว่าตัวคำว่าเกวียนมีลักษณะนามเรียกว่าเล่มคำว่ากระดาษมีลักษณะนามเรียกว่าแผ่นคำว่าพระสงฆ์มีลักษณะนามเรียกว่ารูปครับต่อมาคือ4สมุหนามครับคือคำที่ใช้บอกหมวดหมู่ของสามัญนามหรือวิสามัญนามได้แก่พวกหมู่คณะโขลงเช่นคณะครูกำลังเดินทางไปอบรมที่จังหวัดชลบุรีและ5อาการนามคือคำที่ใช้บอกอาการเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างชัดเจนครับจะเห็นว่ามีการเติมคำว่าการหรือว่าความนำหน้าคำกริยาหรือคำพิเศษเมื่อกี้ไมค์ครูสะท้อนไหมลูกไม่นะคะไม่ค่ะไม่สะท้อนค่ะแชมป์แชมป์แชมป์ชาวบ้านตะกอนใจเขื่อนแก้วชาวบ้านตะกอนใจเขื่อนแก้วผู้ผ่านไมค์ของจ๊อบผู้ผ่านไมค์ของอาร์ตี้ผู้ผ่านไมค์ของใครก็ได้ลูกชาวบ้านตะกอนใจเขื่อนแก้วหายไปไหนชาวบ้านตะกอนชาวบ้านตะกอนชาวบ้านตะกอนครับชมานกรลูกยกตัวอย่างคำอาการและนามมาหนึ่งคำครับครูกดปากกาใกล้มันเอาก็อาการและนามก็คำที่นำหน้าด้วยคำว่าการหรือความเอาสองพยางก็ได้ลูกอย่างมนจอเขายกตัวอย่างการนอนเนี่ยเองก็ความรักครับความรักแล้วมีความรักหรือยังยังครับอ่ะต่ออ่างค่ะเออคำอาการนามหนึ่งคำความทุกข์ครับความทุกข์ความทุกข์ในเรื่องอะไรลูกแม่ดูเออตอบว่าการเรียนจะทำให้ทุกข์หนักกว่าเดิมโอเคต่อมาโพคินคำอาการละนามหนึ่งคำค่ะโพคินคุณโพคินอ้าวไหลไปกับฟุตบอลแล้วมั้งเนี่ยหายเสร็จสกิปออกัสความรู้ค่ะความรู้เห็นไหมมาแบบสวยๆก็จะสวยๆนะคะขออีกคนหนึ่งค่ะโฟกัสหนึ่งค่ะนัทนิชาความงามค่ะความงามแล้วงามไหมลูกเดี๋ยวเขาบอกว่าการนะคะการงามก็ได้การหรือความก็ได้ไงดูสิบนจอการหรือความก็ได้ยังไงโอเคหนูโง่อีกแล้วก็ขาดหนูมีคำหนึ่งที่หนูรู้ด้วยไม่โซเฟียไม่ให้แล้วแง่มาต่อค่ะต่อมาทวนนะคะคำนามจะมี5อย่าง1คำสามัญนามคือคำนามทั่วไป2คำวิสามัญนามก็คือคำที่ชี้เฉพาะเจาะจงอย่างเช่นดินสอ Faber Castell รถยนต์ Toyota กล้อง Canon เครื่องพิมพ์ Brother เนี่ยคือบ่งบอกความเฉพาะ
ของสิ่งสิ่งนั้นอันที่สองคือคำลักษณะนามก็ไว้ง่ายคือถ้าจำง่ายคือหน่วยของตัวเลขอย่างเช่นมีดหนึ่งเล่มแขนหนึ่งห่วงปากแขนหนึ่งปากแขนหนึ่งปากหนูดูอันผิดอีกละแขนหนึ่งปากมีกบนะกว้างแล้วหนูเปิดอันนี้อยู่อ๋อแล้วอันต่อไปอันที่สี่คือคำสมุหนามอันนี้ใช้บอกเป็นกลุ่มอย่างเช่นกองโจรยะยาอะไรเงี้ยดาวสมมุติโอ้ใช่ใช่ใช่นะคะหรือว่าคณะตลกยะยาอะไรเงี้ยแล้วแต่นะคะแล้วอันสุดท้ายก็คืออาการนามก็นำหน้าด้วยคำว่าการหรือความแล้วโลกตามด้วยคำกริยาหรือคำพิเศษอย่างเช่นความรักอย่างที่แชมป์บอกหรือว่าความงามอย่างของโฟกัสหรือว่าความทุกข์อย่างคุณมหาสมุทรนะคะทุกเรื่องอะไรไม่รู้เล่นเกมแพ้เติมตังค์เกมไม่มีอะไรก็ว่าไปนะคะอ่ะต่อนะคะต่อไปจะทบทวนคำสรรพนามเช่นการนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดตั้งใจฟังกันมากเลยนะครับมาไปต่อกันที่คำสรรพนามกันดีกว่าครับคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อให้ทราบว่าใครเป็นผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงและทำให้เนื้อความสละสลวยคำสรรพนามเนี่ยก็แบ่งได้ทั้งหมด5ชนิดครับได้แก่1บุรุษสรรพนามคือคำสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลแบ่งย่อยเป็นอีก3ประเภทครับคือสรรพนามบุรุษที่1ใช้แทนผู้พูดเช่นข้าพเจ้าฉันเราสรรพนามบุรุษที่2ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยเช่นเธอคุณท่านสรรพนามบุรุษที่3ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงเช่นหล่อนเขาโอเคสังเกตนะเมื่อกี้เขาบอกว่าคำสรรพนามจริงมี5ชนิดแต่ในป.4 เราเรียนแค่ชนิดเดียวก่อนนะคะก็คือบุรุษสรรพนามบุรุษสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามที่มันเป็นคนสัตว์สิ่งของอย่างเช่นเราจะไม่ต้องการว่าพูดว่าปากกาสีเขียวอยู่ตรงนั้นเราพูดว่ามันอยู่ตรงนั้นก็ชี้ไปคือเหมือนปลายนิ้วก็ชี้ไปที่มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือไม่พูดปากกาขี้เกียจพูด2พยางค์พูดพยางค์เดียวพออย่างเงี้ยหรือครูกำลังคุยกับเฟรมมี่อย่างเงี้ยเธอว่าเราไปเที่ยวทะเลกันดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้แทนที่จะแบบพูดว่าเฟรมมี่2พยางค์เหนื่อยนะคะพูดว่าเธอนี่ก็2พยางค์นี่เนาะเธอไปเที่ยวทะเลกันมั้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้หรือแบบครูไม่อยากเรียกชื่ออยากพูดว่าแกไปกินไอติมมั้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ใช้ชื่อแทนยะยาเงี้ยหรือว่าจะเมามอยคนอื่นเช่นนี่เห็นนะดูไอ้นั่นสิจีบผู้หญิงไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยแห้วละอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็แบบไอ้นั่นก็แทนคนนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบว่าเธอดูเขาสิเขามองฉันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยของตัวเองหรือผู้ชายก็แบบเฮ้ยมึงเอามึงนี่กับคนที่อู้แต่นะมึงดูสาวอันนี้ก็แทนคนที่ถูกกล่าวถึงผู้หญิงสวยคนดังพูดถึงเรื่องนี้ด้วยอ้าวไม่พูดก็ได้เอาไปอะไรอ่ะเอายกตัวอย่างเช่นอะไรดีท่านช่างเป็นผู้ที่ดีมากท่านสามารถบริหารประเทศได้อย่างดีเหรออ่ารู้คุณไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าท่านในที่นี้หมายถึงอะไรคุณรู้ว่าเธอเลยอันนี้ก็คือบุรุษสรรพนามที่3นะคะถ้าอันแรกก็คือพูดแทนเราพูดแทนเราฉันคิดว่าเขารักฉันเธอไม่ต้องบอกว่าเขาไปหรอกลองดูที่ติดเล็กที่สี่ไม่อ่านละขี้เกียจอ่านนะคะช่างติดเล็กเถอะติดเล็กอะพิมพ์ก็พิมพ์นะคะบุรุษสรรพนามที่หนึ่งก็คือแทนตัวเราบุรุษสรรพนามที่สองก็คือแทนคนที่อยู่ตรงหน้าเราอะคนที่เรากำลังพูดด้วยอะลูกคนที่เรากำลังพูดด้วยคือเหมือนเราเป็นคนพูดเฟมมี่เป็นคนฟังอย่างเงี้ยแล้วคนที่อยู่กล่าวถึงก็คือคนที่ไม่อยู่เหตุการณ์อะว่าง่ายคือคนที่เราเล่าขวัญเขาอะเข้าใจคำว่าเล่าขวัญไหมลูกเมาเขาอะเมาเขาอะคือเหมือนแบบนินทาว่าง่ายคือนินทาลูกแต่นินดีนินร้ายไม่รู้นะนินทาดีหรือนินทาร้ายก็ไม่รู้นะคะแต่ก็นินทาเขาอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ใช่อุ้ยท่านบริหารได้ดีมากเหรอดูน้ำเสียงสิคะท่านบริหารได้ดีมากไอ้เนี่ย
ตรอเบอรี่นิดนึงอ่าอ่ะอันนี้สรรพนามเราจะเรียนแค่ชนิดเดียวนะคะก็คือบุรุษสรรพนามจำไว้เลยมี3ตำแหน่งตำแหน่งแรกให้เราต้องเป็นมงกุฎที่1คนที่2อ่ะมันเป็นคนฟังต้องให้มันอยู่ที่บุรุษที่2บุรุษที่3ก็คือคนที่ถูกกล่าวถึงมันไม่ได้อยู่ตรงนี้มันไม่มีค่าอยู่อันดับ3ไปที่โลอะไรอย่างงี้นะคะจำไม่ง่ายไม่ยากนะคะอันนี้แค่ชนิดเดียวของสรรพนามนะลูกมันมีตั้ง5อันนะคะครูก็จะสกิปไปของวันนี้เลยก็คือคำกริยาอยู่หน่อยมาคำกริยาเลยนะคะเธอไม่ต้องเอาสรรพนามทั้ง5ชนิดนะคะเธออวกแน่นะคะอ่ะโอเคเหลืออีกกี่คนที่คุณไม่ถามคน22คนจะถามนะคะมาฟังต่อถามครับเป็นคำที่บ่งบอกถึงการกระทำนั่นก็คือคำกริยาครูว่าครูมีปัญหาแล้ว If you want to sell online, make sure you stand out. Go to Wix e-commerce. คำกริยาคือคำที่ใช้แสดงการกระทำแสดงอาการแบ่งเป็น4ประเภทดังนี้ครับ 1. อากรรมกริยาคือคำที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับเช่นน้องร้องไห้น้องนั่ง 2. สกรรมกริยาคือคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับครับเช่นพ่อกินขนมหวานหญิงเขียนรายงานอ่ะเขาบอกเยอะเราไม่ต้องหมดเราเอาแค่2ชนิดของเราก่อนนะคะก็คืออันแรกนะคะเราต้องมารู้ก่อนคำกริยาเน้นนะอันนี้ครูเน้นเลยนะคำกริยาทำยังไงให้มันหยุดทันทันละอ่ะคำกริยานะคะมันคือคำที่ใช้แสดงอาการเธอวิเคราะห์ง่ายๆวิเคราะห์ง่ายๆว่าคำไหนแต่คำกริยาก็คือ1เธอสามารถแสดงอาการนั้นได้เธอสามารถแสดงอาการนั่งได้ไหมได้ค่ะเธอแสดงท่าทางมันก็นี่ไงนั่งยืนได้ไหมก็ยืนได้หรือว่าตบเนี้ยเห็นไหมแสดงท่าทางได้หมดตายอย่าชักเนี้ยก็ได้กำหมัดต่อยตีเล็กเนี้ยก็แสดงท่าทางได้เห็นไหมลูกหรือว่าจิ้มตายยะหนูทำอะไรผิดจะไม่รู้หนูตลอดเลยไม่แสดงเอายกตัวอย่างอยู่ลูกให้ยกตัวอย่างแสดงว่าสวยรู้ได้เหรอว่าครูประชดได้ต่อนะคะเพราะฉะนั้นจะแยกง่ายๆว่าเป็นคำกริยาได้ไงก็คือมันต้องแสดงท่าทางได้ท่าทางได้แสดงท่าทางได้ถ้าแสดงท่าทางไม่ได้มันจะไม่ใช่คำกริยามันจะเป็นคำอื่นเนี่ยวิเคราะห์แค่นี้แหละอย่างเช่นรถยนต์เธอแสดงท่าทางรถยนต์ได้ไหมไม่ได้อย่างเงี้ยจบไม่ใช่คำจำไว้เลยคำกริยาก็คือคำที่เราแสดงการกระทำแสดงอาการมันได้ย้ำนะมันแสดงได้เธอ acting ท่ามันได้สุดร้องไห้หัวเราะครูแตงโมอะไรนี่ขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยก็บอกให้ทิ้งไว้ไปเถอะต่อนะคะต่อไปมาดู2ประเภทแรกที่เราต้องรู้อันแรกนะคะก็คือคำแป๊บครูขอเลื่อนก็คือคำอกรรมกิยาอกรรมกิยาอะแปลว่าไม่ถ้าเธอเจอออ่างนำหน้าอย่างเงี้ยอะแปลว่าไม่อกรรมกิยาก็คือไม่ต้องมีกรรมมารองรับใครบอกได้ว่ากรรมคืออะไรเป็นลงท้ายคำลงท้ายสิ่งที่กรรมกระทำสิ่งที่ถูกกระทำถูกต้องค่ะสกาพูดใกล้เคียงแล้วคำเนี่ยกรรมก็คือผู้ที่ถูกกระทำอย่างเช่นนะคะอย่างอันเนี้ยเขาบอกว่ากรรมก็คือไม่ต้องมีกรรมก็คือชะน้องร้องไห้จบพูดแค่นี้จบรู้เรื่องเลยก็คือเด็กคนเนี้ยร้องไห้พี่ตกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมจบไหม guess ไหมค้างคาไหมพี่ตกอะไรเนี่ยมันเกิดคำถามว่าตกอะไรถ้าแบบเนี้ยคือมันต้องการกรรมต้องการคนที่ถูกกระทำก็คือพี่ตบน้องอ่ะแสดงว่ารู้ละอ่ะตบน้องอย่างเงี้ยคือต้องการกรรมแต่ถ้ากรรมกิริยาคือไม่ต้องการกรรมเช
ฉันนั่งจบไหมนั่งจบจบก็นั่งก็ฉันนั่งก็นั่งนั่งอ่ะแล้วไงก็ฉันนั่งนั่งตรงไหนมันก็เรื่องของฉันก็ฉันนั่งรู้แค่ว่าฉันนั่งพอจบรู้เรื่องนั่งฉันยืนจำเป็นต้องมีกรรมไหมไม่จำไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นคือฟังปุ๊บคือรู้ไม่ต้องมีคนมาถูกกระทำอะไรเลยคือฟังปุ๊บอ๋อจบซึ่งมันจะก็จะตรงกันข้ามกับสกรรมกิริยาสกรรมกิริยาก็คือต้องมีกรรมอย่างเช่นพ่อกินขนมหวานเงี้ยจะพูดคำว่าพ่อกินอ้าวมากินอะไรเราจะรู้ไหมไม่ใช่เทพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือต้องมีกรรมมาบอกว่าเออพ่อกินอะไรอะไรที่ถูกพ่อกินเข้าไปในกระพุ้งกระเพงเนี่ยนะคะหรือแม่สับหมูแม่สับหมูเนี่ยถ้าเธอพูดคำว่าแม่สับอะไรอ่ะแม่จะสับหนูหรอแม่จะสับพ่อหรอแม่จะทำอะไรอ่ะไม่ได้ต้องมีกรรมมาลองเราเออแม่กำลังสับหมูไม่ให้คนฟังว่าแม่สับอะไรสับขาหรอกสับแข้งสับขาสับคนสับโต๊ะสับเก้าอี้สับอะไรแม่สับอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยคือมันไม่เก็ตเพราะฉะนั้นเรียกง่ายๆถ้ากรรมกิริยาเธอฟังปุ๊บจบมีแค่ประธานกับกิริยาจบฉันยืนฉันนั่งฉันนอนจบไม่จำเป็นต้องมีกรรมมาแบบฉันนอนเธอนอนเธออะไรคือนอนเธอไม่จำเป็นต้องมีกรรมแค่ว่าฉันนอนรู้เรื่องก็นอนก็คือนอนจบแต่ถ้าสกรรมกิริยาจำไว้นะสกรรมกิริยาขึ้นต้นด้วยสสเรือนะคะสกรรมกิริยาอันนี้ต้องมีกรรมมารองรับเช่นว่าฉันกินข้าวฉันกินอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉันกินปุ๊บฉันจะงงแล้วเพราะว่าถ้าฉันกินมีอาหารเป็นร้อยล้านอย่างฉันเตะหมาอย่างเงี้ยก็รู้เลยว่าฉันกำลังเตะอะไรอยู่ไม่ใช่รู้ว่าฉันเตะอะไรอ่ะเตะไปเลยไปเต้อย่างนี้กะเตะบอลหรอเตะคนหรอเตะเพื่อนเตะอะไรเตะสิงโตขาวเงี้ยหรอเออนะคะก็ประมาณนี้เนาะพอเก็ตไหมลูกเออพอเข้าใจไหมโอ้ซึ่งการบ้านของเราเขาก็จะให้เธอแต่งประโยคแต่งประโยคทำไมครูต้องเน้นเยอะเนาะอ่ะครูจะยกตัวอย่างประโยคให้อย่างละ1พอที่เหลืออีก5ประโยคไปแต่งเองเพราะมัน easier เพราะมัน easier มากอ่ะเดี๋ยวแชร์แป๊บเดี๋ยวขอหยุด stop แชร์ตรงนั้นก่อนยกตัวอย่างโดยครูจะสุ่มอุ๊ยวันนี้ครูสุ่มเนี่ยแค่ถึงเลข15เองวันนี้อาจจะได้แค่ถึงเลขที่17มาครูหนูมีที่สุ่มนะไม่ต้องบอกเบียร์บอกหนูกำลังมอบความหวังดีให้ครูโมทำไมครูโมทำลายสุดจอยครูกำลังจะเขียนนี้จะมาจากเพื่อนคนใดคนหนึ่งของเราซึ่งจะเป็นประโยคที่เหมือนกันทั้งห้องเขาเรียกว่าประโยคฟรีประโยคค่ะฟรีมากคะแนนฟรีคะแนนให้เลยเย้ yeah. ไม่ค่ะเพราะครูจะเรียกตามเลขที่เดี๋ยวก็ข้างหน้าก็เรียกเลขที่ต่อจากนี้ไงอ่ะอันเดค่ะเอามา1ประโยคที่ใช้คำกริยาที่เป็นประเภทอะกรรมกริยาค่ะอะแปลว่าม่อยอะกรรมกริยาเอามา1ประโยคค่ะครูคะถ้าแต่งประโยคแล้วไม่เหมือนกันได้ไหมคะไม่เหมือนกันก็ได้ค่ะแต่ข้อ1นี้ต้องเหมือนกันทุกคนทั้งข้อ1ของอะกรรมกริยาและข้อ1ของสะกรรมกริยาข้อ1ของอากรรมกิริยาค่ะอันเดขอ1ประโยคค่ะซีดอนรัศมีอันเดนานจังน่าจะคิดอยู่อันเดเงียบไปแล้วอันเดหนูขอพูดได้ไหมอ่ะครับอ่ะมาอันเดแต่งประโยคที่ใช้อากรรมกิริยาลูกคำกิริยาที่แบบพูดจบรู้เรื่องไม่ต้องมีอะไรมาต่อแล้วแป๊บนึงนะคะค
ค่ะงั้นอีกอันหนึ่งที่เป็นสักกรรมกิยาครูขอเป็นข้าวหอมเงี้ยเอะกรรมกริยาค่ะกับสักกรรมกิยากรรมกิยาขอประโยคตัวอย่างของอันเดรอยากตอบบอกอันเดนานจังครูว่างั้นอันนี้ครูจะไม่เรียงดีกว่าไหมนี่อ่ะสามอ้าวยะหยาค่ะเอาอันไหนอันไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่หนูเลยงั้นเอาอาการกิยาเดียวกันอาการว่ามาค่ะฉันว่ายน้ำฉันว่ายน้ำอ้าวอ๋อฉันว่ายน้ำเออได้ว่ายน้ำเป็นกิยาอยู่แล้วฉันว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำนี่มันแยกจากคำว่าน้ำไม่ได้นี่เพราะว่ายเฉยๆไม่มีความแม่กวาดบ้านค่ะแม่กวาดบ้านอ่ะได้อ่ะอันเดได้ละมาอันเดได้แต้มละเนี่ยอยากได้แต้มละเดี๋ยวครูมาให้แม่กวาดบ้านส่วนข้าวหอมอดทุกคนเขียนประโยคแรกให้เหมือนกันทั้งห้องเลยค่ะเขียนประโยคแรกให้เหมือนกันทั้งห้องเลยค่ะปกปกดูกุต้นแน่เลยน้ำมนต์เขียนประโยคแรกให้เหมือนกันทั้งห้องเลยค่ะแม่กวาดบ้านคำว่ากวาดก็คือการกวาดเกรงไม่กวาดบ้านก็คือถูกกระทำด้วยการกวาดนะคะไม่ใช่ว่ากวาดคือการตุ๊บพื้นนี่ไม่ใช่นะลูกกวาดก็คือค่อยๆถูที่พี่กวาดนะคะกวาดบ้านบ้านในที่นี้ไม่ใช่ไปกวาดหลังคานะลูกเฮ้ยหลังคาจริงๆก็กวาดได้นะแต่เขาไม่มีใครขึ้นน้องส่วนใหญ่กวาดแค่พื้นก็พอแล้วนะคะโอเคอีก5ประโยคที่เหลือของ2อันนี้ทำเองได้ไหมได้ได้ไม่ได้ครูก็ให้เป็นการบ้านค่ะได้ไม่ได้ก็ให้ทำเป็นการบ้านค่ะย้ำนะถ้าเป็นอะกรรมกิยาเนี่ยคำว่าอะตัวเดียวเนี่ยมันแปลว่าไม่ลูกอะตัวนี้แปลว่าไม่ถ้าหนูเจออะตัวนี้มาที่ไหนมันจะบ่งบอกเลยว่ามันไม่ใช่กรรมกิยาก็คือไม่ใช่คำกิยาที่ต้องการกรรมมาอยู่ข้างหลังก็คือผู้ถูกกระทำมาอยู่ข้างหลังแต่ถ้าเป็นสกรรมกิยาก็คือต้องการผู้ที่ถูกกระทำไว้ข้างหลังเช่นบ้านเนี่ยบ้านตัวนี้อ้าวทำผิดเขียนผิดบ้านตัวนี้บ้านเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำถูกใครกระทำถูกแม่กระทำด้วยการอะไรการกวาดฉันว่ายน้ำจบก็นี่ไงก็ฉันว่ายน้ำจะให้ฉันทำอะไรนอนบนน้ำหรออย่าเออนะคะก็จบแค่นี้แหละโอเคไหมอีซี่เออร์หรือเปล่าได้ใครเข้าใจแล้วว่าการบ้านคืออะไรให้พิมพ์เลข5มาค่ะพิมพ์เลข5ในช่องแชทเพื่อให้รู้ว่าเกสมิดาอุ้ยหนูยิ้มพิมพ์เร็วลูกทำไมมันไม่ไปแล้วลูกครูเห็นแล้วแหละเลี้ย2งานเลยเนี่ยหนูไม่รู้ว่ามันถุงหรือเปล่าแชมป์กับจอร์ดนี่เป็นอะไรลูกภาพซูมกับภาพถอยหลังลงมาแล้วลูกโอเคโอ้ตอนนี้มีคนรู้เรื่องหนูยิ้มไวสุดนะคะหนูยิ้มโฟกัส1ต้นกล้าวโซเฟียยะหยาออกกาอันนี้ไอ้เหนือวาลีนงรักวินนิ่งอันเดย์แชมป์จอร์ดวาลีรดาไอรีนาตี้อ่างเปาเฟมี่อันนี้ไม่ใช่เลขแค่มังลูกอันนี้5ล้านกว่าละ5ล้าน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 นะคะแล้วก็โฟกัส2ไอด้าใบเบื่อโอเคส่วนใหญ่เข้าใจเกสมิดานะคะเพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้ก็คือไปแต่งประโยคอากรรมกิยาอีก5ประโยคและไปแต่งประโยคที่ประกอบด้วยสักกรรมกิยาอีก5ประโยคแต่งเสร็จแล้วโอ้ใครแต่งเสร็จแล้วก็เอ็กซ์แลนด์พูดจอกค่ะใครมีคำถามก่อนที่จะแยกย้ายวันนี้สอนเร็วเรียนเร็วเงียบเลยประเด็นตอนนี้ครูกำลังเป็นห่วงบุคคล1คนมาวินยังไง
มาวินไม่ชอบแสดงว่ามาวินไม่ได้อยู่ตั้งแต่คาบแมทใช่ไหมไม่รู้นะกระหนกครับออกห้องมาแล้วหรอเมื่อกี้หนูเห็นมาวินออกห้องไปแล้วอะใช่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่คาบแมทมาวินก็ไม่เข้าค่ะส่วนใหญ่นี่เนี่ยแล้วก็มีปัญหาแมทมาวินออกแล้วเข้าไม่ใช่หรอไม่รู้อ่ะเนี่ยเห็นไหมถึงแม้ไม่รู้เรื่องก็เข้าไว้ก่อนให้ฟังไม่จำเป็นภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากถ้าหนูพยายามที่จะฟังภาษาอังกฤษอ่ะเธออย่างครูเรียนอ่ะอย่างครูเรียนเนี่ยนะครูไม่ได้แปลทั้งหมดนะครูไม่ได้แปลทั้งหมดครูเอาคำที่เราคุ้นตาคุ้นหูพยายามหาคำที่มันเป็นคำทั่วไปที่เขาใช้กันหรือคำที่เราได้ใช้บ่อยๆแล้วจำพยายามเข้าเพราะอย่างน้อยหนึ่งหูเธออะหูเธอมันจะดีขึ้นว่าอ๋อคำนี้แปลว่าอย่างนี้คำนี้แปลว่าอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวโมกัลลานี่ได้ใช้เล่มเขียวละเดี๋ยวจะได้เข้าด้วยหันกันละนะอ่ะโอเคแล้ววันนี้ทวนตั้งแต่อันแรกคาบแรกสังคมมีการบ้านไหมไม่มีไม่มีเพราะครูไม่สดในชั่วโมงเสร็จแล้วนะคะผู้ใดไม่ทันผู้ใดแห่งหายไปกรุณาตามด้วยนะจ๊ะแล้ววิชาต่อมาไซเอนใช่ไหมใช่ไซเอนมีการบ้านไหมไม่มีค่ะแล้ววันนี้มีใบงานไหมโอ้ภาพที่สองไม่ใช่ไซเอนสิอีกอังกฤษอังกฤษ say hello ทำหรือยังhello บางคนทำไม่เสร็จก็เป็นการบ้านครับเลยค่ะครูมี say hello ในมือถือเห็นครูนี้ครูโหลดแอปครูโหลดแอปหนังสือออนไลน์มานะไหนครูดูก่อนใครยังทำไม่เสร็จกดปุ่มยกมือซิหน้าอะไรนี่49 52เออเดี๋ยวนึง49อ๋อหน้า49คงจะเต็มได้ทำ10เยอะก็แค่เขียนว่า What is your garland garland คืออะไรคะแกนคะ garland ฮะไม่ครูบอกอะไรนะ garlandอ๋อแบบฝึกใช่ไหมลูกเอาครูปวดหนังสือขอโทษลูกอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นไปทำด้วยนะแบบฝึกมันเป็นเรื่องอะไรอ่ะ45เรื่องทรีหรอใครทำไม่ได้มีไหมเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องเขาเรียกว่าองค์ประกอบของต้นไม้อ่ะจริงๆเรียนตั้งแต่เทอม1ในไซแอนแล้วนะยกมือสิจะได้รู้ไงจะได้รู้จะได้ช่วยไม่มีนะแน่ใจนะแน่ใจนะแล้วเดี๋ยวไม่ใช่มาโอเคนะงั้นสกิปต่อมาเมื่อกี้ภาพอังกฤษทำหรือยังก็ทำแล้วอ๋อเมื่อกี้ฝนไปละไว้ห้องส่งไหนตู้อ๋อ3แล้ว5หมดเลยค่ะค่ะ3แล้ว5จะผูกก็ได้ค่ะสิค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างก็คุณจะอุ้ยอย่างตอคุณลืมไหมฮะทำไลฟ์เวิร์กชีทแล้วเนาะเสร็จแล้วเนาะส่งอีเชอร์แล้วเนาะแล้วภาษาไทยมีการบ้านไหมมีมีนะคะแต่งประโยคนะคะอากรรมกริยา5ประโยคและสกรรมกริยา5ประโยคส่วนพรุ่งนี้อุ้ยน้ำมนต์ลูกทุกคนส่วนพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะพรุ่งนี้คาบแรกแมทพรุ่งนี้มีจีนแล้วก็ศิลปะนี้จะเป็นพี่ปุ้ยเนาะพอเปลี่ยนกับครูสุริยันนักเรียนแต่งงานศิลปะนี่ครูจะให้ทำอยู่นะหนูกลัวค่ะวาดภาพปลาเข้าใจไหมเพราะว่าตอนนี้คือครูสุริยันจะไม่ได้สอนเราเพราะว่าครูสุริยันติดโป
อบรมผู้บริหาร1เดือน1เดือนจะไม่ได้สอนเราเพราะฉะนั้นเข้าใจคำว่าผู้บริหารในลูกก็คือคนที่จะจากครูจะไปเป็นผอ.รองผอ.โรงเรียนอย่างเงี้ยเขาต้องไปอบรม1เดือนนะคะเขาต้องไปอบรม1เดือนนะไม่ใช่กู้แก้หน้าโมจะเป็นเนอะเขาต้องไปอบรม1เดือนเนาะโอเคงั้นวันนี้ก็แค่นี้วันนี้เลิกเร็วนะคะเลิกเร็วมีเวลาให้อยู่21นาทีสวัสดีค่ะก็เคลียร์งานนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันห้ามเข้าช้านะขอร้องชอบเข้าช้าโอเคแยกย้ายได้เลยลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะโอเคจะอยู่กันก่อนเพื่อคุยกันไหมหรือว่าให้ครูปิดห้องไปเลยไม่ครูหนูจะถามครูอยู่ครูก็จะถาม